มาติดตามช่วงถอดสูตรกันบ้างนะครับกลินสารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยลำดับที่24ก้าวเข้ามารับตำแหน่งในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับมีภารกิจท้าทายก็คือว่าการนำพาองค์กรเข้าสู่โลกที่เป็นยุค 4.0 เขามีแนวคิดง่ายๆคุณผู้ชมครับเพียงแต่ว่าทุกคนนั้นต้องปรับตัวแบบไม่มีเงื่อนไขติดตามพร้อมกันในถอดสูตรกับคุณพีรวัฒน์อัธนาครับกลินสารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคนใหม่เข้ามารับหน้าที่ผู้นำสถาบันอันเก่าแก่แห่งนี้โดยเริ่มจากการสานต่อภารกิจสำคัญสำคัญพัฒนาศักยภาพของสมาชิกที่มีจำนวนนับแสนรายทั่วประเทศสร้างเครือข่ายสมาชิกให้เข้มแข็งทั้งระดับจังหวัดระดับประเทศและต่างประเทศพร้อมเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเสริมจุดแข็งของการค้าและบริการยุค 4.0 ตอนนี้ก็แต่ละคนพูด 4.0 เนี่ยแล้วถามหอการค้าทำอะไรนะครับหอการค้าเราจะทำเกี่ยวเรื่อง Trade and Service 4.0 การค้าและบริการ 4.0 นะครับคือทำอย่างไรบ้างคือทำสามารถเอาเรื่องความรู้ต่างๆนะครับด้านการค้าการขายต่างๆเรื่อง Channel Distribution ต่างๆเรามีอยู่เนี่ยทำเอาใหม่ให้มา Modernize ใช่ไหมทำให้มาทันสมัยได้ไหมเอาพวกดิจิทัลมาช่วยได้ไหมอะไรต่างมานะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราจะทำในอนาคตนะ Trade and Service 4.0 ซึ่งตอนนี้เราจะเน้นเรื่อง3 value chain หลักของเรานะครับก็อันแรกก็คือด้านเกษตรและอาหารนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่2เรื่องการค้าและการลงทุนนะครับเรื่องที่3คือเรื่องท่องเที่ยวและบริการซึ่ง3อย่างนี่คืออยู่รวมของสมาชิกเราทั้งหมดอยู่ใน value chain อันนี้นะครับซึ่งใน value chain นี้พวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับถ้าเกิด3 value chain บวกกันแล้วเนี่ยผมว่ามากกว่าครึ่งของ GDP ของประเทศสิ่งสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ประธานหอการค้าไทยย้ำว่าทุกคนต้องเร่งปรับตัวอย่างไม่มีเงื่อนไขผมถือว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้หอการค้าของเราเนี่ยทุกคนคือว่าเป็นคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหม่ที่อายุมากก็ได้นะนะครับก็มีหลายท่านก็อายุ70ก็หลายคนนะครับ60 70ก็หลายคนแต่พวกท่านพวกนี้เป็นคนรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่คืออะไรเปิดใจกว้างนะครับเปิดใจกว้างยอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามารู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งในคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยเราก็ใช้คนให้เป็นใช้เรื่องให้เป็นใช้ข้อมูลให้เป็นนั่นเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมีแต่ละหอการค้าตอนนี้เราจะมีกรรมการหอการค้าทั้งหมดแล้วเราจะมีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เราเทรนขึ้นมานะครับเรียกว่า YEC Young Entrepreneur Chamber นะครับพวกนี้จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เอามาในอนาคตเราจะเทรนให้มาทดแทนคนณปัจจุบันหลักการทำงานสำหรับประธานหอการค้าไทยคือความโปร่งใสตรวจสอบได้และให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลรวมทั้งทีมงานยามว่างจากการทำงานกลินจะปลีกตัวจากเมืองกรุงมุ่งหน้าไปพักผ่อนที่บ้านพักส่วนตัวใกล้เขาใหญ่สงบเงียบท่ามกลางธรรมชาติหมู่มวลแมกไม้นานาพันธุ์ที่ปลูกและดูแลด้วยตัวเองผมชอบป่านะครับคือชอบปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้คือเป็นการรีแลกซ์ผมทำไงเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าว่างนะครับจะมาบ้านเขาใหญ่นะครับก็มาสบายๆมาปลูกต้นไม้ไปดูความเติบโตต้นไม้เป็นไงนะครับแล้วก็ปลูกผลไม้ปลูกดอกไม้ต่างๆเพราะนั้นถึงน้อยต้องมาก็เรียกว่าเติมน้ำมันให้ชีวิตนะครับมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับให้ชีวิตเวลาดูต้นไม้ต่างๆก็ทุกวันก็เติบโตมาก็เหมือนคนเหมือนกันทุกวันก็เติบโตขึ้นมาบางทีอาจจะเจออุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆหรือว่ามีมาลงมาแรงกลับมาก็ทำไงให้มันโตขึ้นมามีการตัดแต่งให้โตขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าผมมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติด้วยที่นี่ชีวิตที่สุขสงบของกลินคือการทำวันนี้ให้ดีที่สุดและสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตัวเองทุกๆวันคือทำอย่างไรเนี่ยให้ดีที่สุดในทุกวันนะครับผมบอกพยายามบอกน้องๆว่าพยายามต้องadd value to your life every day นะครับคือ add value คือพยายามสร้างคุณค่าให้ตัวเองนะครับทุกวัน
จจะเป็นเรื่องส่วนรวมครอบครัวต่างๆก็สำคัญมากๆนะครับเพราะเราชีวิตเราสั้นมากครับไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นทำอะไรได้เพื่อสังคมนะครับเพื่อประโยชน์ของชาติต่างๆก็ยิ่งต้องทำต้องรีบทำด้วยนะครับไม่ทำก็อาจสายเกินไปพีรวัตรอัธนาคข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน